วันนี้เรามีเมนูน้ำปรุงส้มตำมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงส้มตำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือดประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะวิธีทำตำผลไม้ใส่กระเทียมลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูสวนโขลกให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเชอรี่ข้าวโพดฝานกีวีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงองุ่นแดงและแก้วมังกรเคล้าผสมให้เข้ากันตักตำผลไม้ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ